เราจะมาดูวิธีการสร้าง Color Palette ง่ายๆในโปรแกรม AI กันครับในงานออกแบบถ้าเกิดเราวางในส่วนของ Palette สีที่เราต้องการจะใช้ก่อนที่จะเริ่มออกแบบจะทำให้เราออกแบบได้ง่ายขึ้นนั่นเองวิธีการแรกก็คือให้เราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับด้วยคำสั่ง Rectangle Tool แล้วเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีที่เราต้องการจะใช้นะครับอย่างเช่นผมจะเลือกสีส้มอันนี้จากนั้นให้มาที่คำสั่ง Color Guide ฝั่งขวานี้ครับถ้าไม่มีเนี่ยให้กดที่ Window และมาที่ Color Guide ตรงด้านล่างนี้นั่นเองเมื่อเราคลิกที่ Color Guide และคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับตรง Harmony Rules จะเห็นได้ว่ามีวิธีการจับคู่สีหลายแบบมากๆอย่างอันนี้เนี่ยก็คือ Monochromatic เป็นการเลือกสีแบบสีเดียวแต่ปรับเฉดเอาหรือว่าในส่วนของ Complementary ที่เป็นการปรับสีแบบคู่ตรงข้ามนั่นเองครับและถ้าเกิดเราอยากจะเลือกสีอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ copy นะครับโดยการกด option หรือ alternate ค้างไว้คลิกที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ลากออกมาแบบนี้นั่นเองครับถ้าเกิดเราอยากได้ทั้งหมด5สีเราก็ copy ออกมา5อันครับเมื่อเรา copy ออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกสีอื่นๆที่เราต้องการจะใช้เลยครับอย่างเช่นผมจะเลือกสีที่2เป็นแบบนี้คลิกเลือกสีที่3คลิกเลือกสีที่4คลิกเลือกสีที่5แบบนี้นั่นเองครับเราก็จะได้คัลเลอร์พาเลตแบบง่ายๆแล้วครับแต่ยังมีอีกวิธีนึงนะครับรอติดตามในพาร์ทต่อไปเลยกดติดตามเอาไว้นะครับ